สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนซินจะมอยเงยนะครับกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับผมบ้านเป็นคนเวียดนามแต่ในวิดีโอนี้ผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็กรุณาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วกรุณาช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมแก้ไขสิ่งที่ผมพูดผิดนะครับทุกคนโอเคไม่พูดเยอะนะครับก็วันนี้ผมจะมีท็อปิกมีกระทู้ที่น่าสนใจมากก็คือสัปดาห์ที่แล้วผมไปสำรวจมานะครับมันเกี่ยวกับดาราไทยผมก็คือผมไปสัมภาษณ์2กลุ่มนะครับสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มแรกจะเป็นต่างชาติแบบยุโรปเลยนะครับแล้วกลุ่มที่2ก็เป็นชาวเวียดนามนะครับหัวข้อของผมก็คือผมจะปรินท์เอารูปของดาราไทยที่เหมือนที่นี่ดาราไทยแล้วก็ดาราเวียดนามนะครับทั้งหมดดาราไทยมันจะมี6คนนะครับ6คนคนแรกก็คือใบเฟิร์นคนที่2ก็คือยาย่าคนที่3จะเป็นลิซ่าคนที่4จะเป็นใหม่ดาวิกาแล้วก็มีชมพูอารยาแล้วก็พี่อามคนสวยสุดๆในประเทศไทยเลยนะครับก็คือผมจะเอารูปนี้ไปถามต่างชาติกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือให้เขาดูจากรูปนี้เขาจะแยกออกเลยไหมว่าคนไหนคือดาราไทยแล้วเขารู้จักชื่อดาราไทยหรือเปล่าแล้วกลุ่มที่สองผมก็จะไปถามพวกชาวเวียดนามนะครับก็จะมีพวกพี่ที่ทำงานนะครับให้เขาดูว่าในรูปนี้เขาจะแยกออกหมายว่าคนไหนคือดาราไทยแล้วคนไหนแล้วชื่อเขาชื่ออะไรนะครับก็คือเริ่มต้นจากอันแรกนะคือไปถามหลายรอบแบบเดินรอบเมืองเลยนะครับเห็นใครก็ต้องขอไปถามเขาก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเราอัดวิดีโอแบบนี้เขาจะกวนหรือเปล่าแล้วมีบางคนก็คือเหมือนแบบไปถามหลายคนมีบางคนก็ถามว่าถ้าสมมติว่าเขาผมอัดผมทำสำรวจให้เขาผมให้เขาสัมภาษณ์แบบนี้เขาผมจะให้เขาของขวัญอะไรหรือเปล่าก็จริงๆตั้งแต่ตอนแรกผมเองก็ผิดก็คือยังไม่ได้เตรียมของขวัญอะไรเลยไปถามเขามั่วชั่วแบบนี้เราถามเขาว่าอัดวิดีโอแบบนี้ได้หรือเปล่าคือจริงๆมันอายมากมันเหมือนแบบมีบางครั้งไปถามแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเธออัดวิดีโอแบบนี้เขาจะได้ตังค์หรือเปล่าก็คือผมต้องให้ตังค์เขานะครับแต่ยังไงก็ตามแต่มันเป็นแบบสิ่งที่ผมอยากทำมากๆสิ่งที่ผมอยากแชร์ให้คนไทยมารู้นะครับก็คือดาราไทยที่เป็นนามมันดังหรือเปล่านะครับก็คือเริ่มต้นจากอันแรกเลยนะครับผมจะมาแชร์คลิปที่ผมไปสัมภาษณ์ต่างชาติแล้วเราเดากันเลยนะครับใครที่เป็นดาราที่คนไทยรู้จักที่ต่างชาติแล้วก็ชาวเวียดนามรู้จักมากที่สุดแล้วใครที่แบบชาวเวียดนามและต่างชาติยังไม่ค่อยรู้จักแต่ก่อนที่จะแชร์วิดีโอคลิปนี้ให้เพื่อนๆคนไทยมาดูก็ผมต้องพูดก่อนนะครับอันนี้ก็คือผมไปสัมภาษณ์บางคนนะครับก็คือไม่ใช่สัมภาษณ์แบบทุกคนไม่ใช่แบบทำเหมือนแบบสำรวจออนไลน์ก็คือคำตอบมันอาจจะแบบบางทีมันจะอาจไม่เหมือนที่คุณคิดแล้วบางทีมันไม่เหมือนที่คุณต้องการก็คือกรุณาอย่ามาแสดงแบบทำอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับอันนี้ก็คือแค่เป็นคลิปเล่นๆนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับทุกคน from one from this one this one is Thai superstar okay and the second this one okay and the third this one okay do you know her name no okay and the fourth this one oh yeah and the last oneYeah, correct. Are you still left one more? One more? No. Yeah, sorry. I don't know. Maybe this one? Okay, thank you so much. First one? Huh? Oh, okay, thank you. It's nice. Okay. And the second one? Huh? Oh, okay. Thai superstar? Okay. I don't know who any of these people okay, are. Okay, and the third? Oh, okay. Yeah. And the fourth? Huh? Okay. Two more. Okay. Huh? And the last one? Huh? Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. And the second?
Okay. Thank you. And the third one? Okay, thank you. And three more. There's two. There's two Vietnamese. Yeah, there are two paper. Okay. Okay, and two more. Okay, and the last one. You pick up that one already? You pick up. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thai superstar first. Thai. Okay. You pick up one. คือเขาเลือกคนที่ผมสั้นอันแรกโน้ยใช่ใช่ใช่ no see Vietnamese no one of the crazy the Thai people they got like strong makeup makeup เยอะนะแต่งหน้านะครับ Thai people they strong makeup no it's Vietnamese she named Yaya โอเคคนเขาเดาได้ว่าคือคนแรกคือยาย่าShe very famous Nelly in the movie from Thai. Yeah. Really? เขาบอกว่าคนนี้ใช่จำไม่ได้โอเค you can look at this. Oh. Yeah. มาดูมาคุยกันไหมเออคือที่เป็นจงกระบายใหญ่ไงดีอ่ะคือเขาบอกว่าคนนั้นเหมือนเคยร่วมงานกับเงยในเราจะเป็นถ่ายเนี่ยโอเคแล้วเด็ดเต็มไปแล้วคำล้วนหรือกลับซื้อของไหมเขาบอกว่าไม่รู้ค่ะอายเนื้อได้หรือที่เป็นถ่ายนี่โอเคถูกแล้วได้หรือที่เป็นถ่ายนี่บริเวณส่งฟ้องภาพหลายจุดโอเคเขาบอกว่าเขารู้จักดาราเวียดนามอยู่แล้วอันนี้ก็ง่ายกับเขามากได้คุ้มไหมได้หรือที่เป็นถ่ายนี่ก็เทรดสร้อยอีกแล้วแอนเบียดติงอะไรของน้องรู้จักซื้อของไหมเขาเรียกบัตกี่ยายชื่อลิซาชื่อลิซาแบล็คติงลิซาเขารู้จักแค่ลิซาแบล็คติงนะคะเขาเบียดนี่มาได้เดียวกันเลยท้ายคนได้ยังไงอันไหนเอ็มบีตีเนาะหรือตักชื่อไหมใหม่ใหม่ดาบิกาโอเคเทียบไอเนาะได้อ๋อโอเคเบียตีเนาะหรือตักชื่อโอเคโอเคไอเนาะได้ไอที่ไหนดิลิซาแบล็คติงโอเคเฮ็ดโดยไอคอนทิ้งซื้อไหมไม่ได้หลังดีชื่ออะไรอ่ะใบเฟิร์นใบเฟิร์นโอเคเตี้ยใบเฟิร์นในขอหนูขอสิหนูเตี้ยงลูกมันเยี่ยวเอ็มพีใบเฟิร์นตัวเนี่ยลูกมันแบบน่ารักจริงขอซื้อเลยอ๋อความเพียนซื้อกับอูฟินสิหนูเตี้ยงนี่กว่ามันไหมจริงหลักคนได้เขาบอกว่าคนตอนนี้เขารู้จักคนนางคนนี้มานานแล้วแต่ล่าสุดก็คือจากหนังใบไม้ชีวิตจริงนะครับโอเคโอเคงั้นเราก็ดูวิดีโอคลิปเสร็จจบแล้วนะครับทุกคนแล้วผมก็จะมาสรุปนะครับส่วนมากก็เหมือนเมื่อวิดีโอคลิปเมื่อก่อนที่ผมเคยวิเคราะห์5สาเหตุทำให้คนเวียดนามชอบดูหนังชอบดูละครนะครับขอโทษไม่ใช่หนังเมื่อก่อนคือมีคนไทยคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่หนังมันเป็นละครละครบายไมที่ปิดปลิวนะครับก็จะมีนักแสดงชื่อว่าใบเฟิร์นนะครับใบเฟิร์นนี้แบบไม่ใช่ดังแค่จากหนังนั้นแต่เขาก็มีหลายหนังแล้วที่แบบมีคนเวียดนามหรือจากเหมือนหนังแฟรนโซนแล้วหนังที่เมื่อก่อนกับมาริโอมาเรอร์นะครับแล้วที่นี่เขาก็เริ่มมีแฟนคลับเยอะที่เวียดนามแล้วครับแล้วส่วนมากอ่ะคนเวียดนามเขาก็ติดใจกับหนังบายมาที่วิดปลิวมากแล้วเวลาที่ผมไปถามพวกชาวเวียดนามนะครับส่วนมากเขาจะรู้จักนักแสดงและดาราที่ชื่อว่าใบเฟิร์นนะครับแล้วสิ่งที่ผิดหวังนิดหน่อยนะครับก็คือสาวสวยที่สุดในสำหรับผมนะครับในวงเกาหลีตอนนี้ก็คือลิซ่านะครับก็ยังมีแบบถ้าถามวัยรุ่นส่วนมากเขาจะรู้จักลิซ่านะครับแต่ถ้าไปถามคนที่แบบอายุมากกว่า30นิดหน่อยเขาก็ยังมันเหมือนแบบเขาไม่ค่อยฟังเพลงเกาหลีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อันนี้คือมันไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับแล้วสิ่งที่ผมผิดหวังที่สุดก็คือผมงงส่วนมากชาวต่างชาติแบบมันไม่ใช่ส่วนมากแต่
บางคนต่างชาติที่ผมไปถามก็คือเขาไม่ค่อยรู้จักดาราไทยคนไหนเลยคืองงอ่ะคือลิซ่านี่ดังแบบอันดับโลกเลยนะครับทุกคนดังๆอันดับโลกแล้วยาย่าแล้วยาย่านี่ก็ดังใหม่ดาวิก้าก็ดังด้วยแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนที่จะรู้ก็คือยาย่านี่ปีเหมือนปีที่แล้วหรือปี2017ของผมไม่แน่ใจเขาได้ขึ้นเป็นคนสวยที่สุดในโลกอันดับ2เลยนะครับอันดับ2และอันดับ3อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่งงเฮ้ยทำไมเขายังไม่ค่อยหรือจักมากเท่าไหร่ก็ผิดหวังแต่ถ้าเปรียบเทียบกับชาวเวียดนามเขาก็ยังหรือจักกันเยอะมากนะครับก็คือส่วนมากเขาจะเดาถูกชื่อแล้วก็เขาก็จะแยกออกได้ว่าคนไหนคือดาราไทยแล้วคนไหนคือดาราเวียดนามนะครับโอเคงั้นผมก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับดาราไทยเสร็จแล้วนะครับถ้ามีอันไหนที่คนอยากให้ผมปรับปรุงก็กรุณาช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วผมจะทำวิดีโออีกเยอะนะครับแล้วอย่าเพิ่งไปนะครับทุกคนยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากทุกคนได้รู้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม YouTube Channel ของผมด้วยนะครับก็คือ K-Band Reaction Channel นะครับแล้วขอบคุณมากที่ดูวิดีโอคลิปของผมจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมาก